ารมีสั่งกอดเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสั่งกอดอิติปิโสภาวาสีลปารมีสัมปันโนสีลปารมีสัมปันโนสีลปารมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภาคะวาจาติว่าเป็นน้ำก็ล่างว่าบาลอนเคียมปลาจาติว่าเป็นต้งเป็นนาบะมีแมงดาก็ล่างว่ามีต้นเข้าจาติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ล่างว่ามีนกเก้าเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินธรรมพระเจ้าคนเฒ่าเปิ้นจังประมาทดูแควนเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีตั้นสาธุชนคนดีFC รายการทุกท่านมาพระมาแล้วนาญาติโยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์กับรายการธรรมะนึ่งกำลังใจสไตล์ล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ได้นำรายการมาอู่จากับศรัทธาญาติโยมกันเป็นประจำทุกค่ำคืนตั้งแต่เวลา 1:50 นไปจนถึง 2:30 โดยประมาณหากบ่ได้ติดศาสนกิจตั้งใดก็เอารายการมาอู่จากับศรัทธาโดยตลอดชีวิตอาตมาภาพนี่เหมือนลิเกศรัทธาญาติโยมตอนเจ้านั่งรถไฟสำรวจเส้นทางไปตาลเตียนตีอำเภอเด่นใจอำเภอแม่ทะร่วมกับคณะของครูบาไกรราชรัตนวันโนและท่านพระปลัดนาทีสุขวัฒโกแรงมาออกรายการเจ้ยเจ้าอยู่ที่วัดโบสถ์น้ำดิบชีวิตนี่ก็คือการเดินทางอย่างหนึ่งเพื่อจะนำศรัทธาญาติโยมจำนวนเศร้าสองกันรถตู้ที่จริงตังปาบุกดอนตองนี่เปิ่นนักแต่อาตมาภาพนี่ไปตวยเปิ่นไปห่วมเปิ่นไปหอมเปิ่นที่ของวัดโบสถ์น้ำดิบที่จะไปนี่มี3รถตู้เพื่อที่จะไปตานเตียนร่วมกับคณะของครูบาไกรราชแห่งสถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมอุโบสถดอนตองได้หันได้ฮู้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ไปหันวัดพระธาตุดอยพระชานได้ไปหันพระเจ้าองค์ใหญ่จื่อภาษาญี่ปุ่นอะยังก็มาฮู้แต่จำชื่อเป็นภาษาไทยว่าอมิตาพุทธะเนี่ยซื้ออันยังสักอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเสาะกินอาหารญี่ปุ่นถึงจะอู้ได้เนาะอาตมาภาพก็ไปอ่านว่าประวัติชื่อว่าพระธาตุดอยพระชานเนี่ยเ
มีความเป็นไปเป็นมาอย่างใดแต่ประวัติการสร้างพระอมิตาพุทธพระเจ้าใหญ่แห่งวัดพระธาตุดอยพระชานอาตมาภาพได้อู้ไปในรายการตอนเมื่อตอนเป็นที่เรียบร้อยทีนี้วัดพระธาตุดอยพระชานเนี่ยอาตมาภาพจะสรุปเพื่อศรัทธาญาติโยมตั้งทั้งหลายได้ทราบถึงประวัติสักหน่อยหนึ่งวัดพระธาตุดอยพระชานนั้นเป็นวัดตีมีประวัติความเป็นไปเป็นมาตีค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรเกี่ยวเนื่องกับองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนว่าการที่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นอาจจะทั้งจากในชมพูทวีปแล้วก็นอกชมพูทวีปทีนี้ในชมพูทวีปเนี่ยก็พระหองหว่ามีการเรียนรู้มานักละแต่นอกชมพูทวีปสถาญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าตั้นเสด็จมาได้อย่างไดเนี่ยเลยเป็นที่มาของตำนานท่านเสด็จมาได้อย่างใดนอกชมพูทวีปก็เพราะว่าเป็นพุทธปาฏิหาริย์ตามความเชื่อแล้วก็ตามที่จารึกไว้ว่าองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่หม่อนดอยแห่งนี้โดยการเหาะโดยพุทธปาฏิหาริย์โดยการเหาะการเหาะเนี่ยตั้งเหนือหอห้องวัดซานมาหรือว่าเหาะมาหรือว่ามาด้วยหลวงอากาศทีนี้เมื่อมาลงณติสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยคนตั้งหลายก็ไปไหว้กันแล้วก็ขนานนามว่าดอยหม่อนนี้เป็นหม่อนพระพุทธเจ้าเปิ้นซานมาเปิ้นเหาะมาอยู่นี่ก็เลยห้องดอยพระซานมาตั้งแต่ปัจจุบันอันนี้อาตมาภาพสรุปโดยย่นย่อนะเดี๋ยวรายละเอียดและความเป็นมาอาตมาภาพก็จะไปอู้ฮือสถาญาติโยมตั้งต่างหลายได้ฟังในวันที่22อาตมาภาพก็จะไลฟ์สดเออตั้งต่างหลายเสมือนว่าเฮาได้ไปตานเตียนตวยกังเนาะอันนี้นะก็ได้อู้จ๋าเป็นเบื้องต้นศรัทธาญาติโยมตั้งต่างหลายได้ฟังกันวันนี้อาจจะออกรายการได้บ่พอเมินบ่พอนานสักเท่าใดเนอะเพราะว่าก็จะมีท่านมหาด็อกเตอร์จากวัดแม่คาเปิ้นได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเนาะแล้วก็จะมาทำบุญอีกนะก็มาเด้อเนาะแต่ต่อมาภาพก็ยินดีต้อนรับยาแม่สมบูรณ์มาจ้ะมาใจวัดแม่คาลืมไปสุมาไปอาตมาภาพก่อวัดสันต้นเปาน้อยแม่สมบูรณ์นะวัดสันต้นเปาตำบลแม่คาอำเภอฝางมาก็แม่เดี๋ยวสักการเปิ้นก่อคงจะมาถึงละแต่อาตมาภาพก่อออกรายการไปล่วงหน้าถ้าเปิ้นมาก่อจะหยอบยั้งรายการแล้วก็จะได้ไปโอไปจากกับเปิ้นโดยในวันนี้อาตมาภาพก็อาจจะมาได้ทักทายกับบรรดาท่านสาธุชนคนฟังเนอะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้อนรับตังท่านอาจารย์มหาด็อกเตอร์เปิ้นที่จะได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาทำบุญกราบไหว้สาครับหลวงพ่อท่านพระครูสถิตธุราธรหลวงพ่อวัดสันคยอมอำเภอสันทราย
ป็นพระมหาเถระที่ดูแลเอาใจใส่ด้านงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่หลวงพ่อเปิ้นสนับสนุนหลายๆด้านถือว่าเป็นเนติเป็นแบบอย่างที่ดีวันนี้จะอู้เรื่องความจริงของสังคมที่เรานั้นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจในการที่จะทำคุณงามความดีศรัทธาฟังก่อนถ้าเป็นจริงก็กระงอกหัวพอละเนาะเพราะว่าอย่างมันตึงบ่มีเวลาได้โอ้จากันเปิ้นบอกว่าพอจนก็ดูถูกพออยู่เฉยๆก็อิจฉาพอร่ำรวยก็นินทานี่แหละหนาค่าของคนในปัจจุบันอันนี้อาตมาภาพอ่านแล้วก็พินิจพิจารณาว่าเออบัดเดียวนี้มันเป็นจะอันแต่พอจนก็ดูถูกสถาญาติยมจะสังเกตว่าในสมัยบัดเดียวนี้นะหันคนตีเปิ้นลูกบ้านนอกคอกนามาเนี่ยก็ไปดูถูกดูแคลนเปิ้นตมาภาพหันข่าวต่างๆประเทศข่าวต่างประเทศเนี่ยเปิ้นลงว่ามีตายายคู่หนึ่งเดินทางมาในเมืองใส่เสื้อผ้าซอมซ้อแต่ในความเป็นตายายเปิ้นก็จะดูว่าเสื้อผ้าที่เปิ้นใส่มาเนี่ยมันงามแล้วมันดีที่สุดแล้วแต่คนที่เปิ้นอยู่ในเมืองพวกก็บอกว่าโอ้รูปร่างแต่งตัวซอมซ้อลูกบ้านนอกคอกนาเป็นคนจนก็ปากันไข้หัวดูถูกเปิ้นว่าโอ้มาธนาคารอันนี้จะมาฝากก็ว่าจะมาถอนก็ว่าจะมาทำธุรกรรมไอ้ยังอย่างนี้เนี่ยจะมีหน้ามีตาไอ้ยังมาทำธุรกรรมตังธนาคารสตังสักสิบบาทสาวบาทจะมีก่อนเข้ามาเปลืองแอเมนเฮียบดายอีกอันนี้ไปดูถูกเปิ้นนะต่างประเทศเปิ้นนะปรากฏว่าคุณตาก็บอกพนักงานธนาคารว่าตาจะมาขอเบิกเงินหน่อยพนักงานธนาคารบอกว่าเบิกเงินเท่าใดตาตามีเงินฝากด้วยกะบอกว่ามีกะตาขอเบิกเงินร้อยหนึ่งได้ก่อนตาไปกด ATM ก็บ่จ้างจะเฮือนหลานเนี่ยมันเอาไปโรงเรียนนี่จะได้ไปออมทรัพย์ขอเบิกร้อยหนึ่งคนตั้งหลายพนักงานก็ไข้หัวใส่เปิ้นโอ้กูถึงว่าละมันจะเอาปัญญาไหนมาฝากสตังเป็นนักเป็นนาอี้ก็มาธนาคารร้อยเดียวบัดได้นี่ตากับยายกูนั่นก็มาได้ว่าอย่างพนักงานก็บอกว่าตายายร้อยเดียวมาเบิกถึงธนาคารเลยกะอ๋อเป็นดีเอ็นดูเนาะตาเปิ้นก็มาได้ว่าอย่างยายเปิ้นก็มาได้ว่าอย่างก็ยื่นสมุดบัญชีธนาคารคือพนักงานเปิดพ่อโหตากง่ายท่อมเป็นว่าสองคนนี้เปิ้นเป็นเศรษฐีเงินในธนาคารมีเป็น10ล้านหยวนปุ่นเงินในธนาคารมีเป็น10ล้านบนท่านพนักงานธนาคารตักง่ายเอากำนันกุลีกูจอต้อนรับน้ำเย็นน้ำส้มน้ำหวานเข้ามาต้อนรับเนี่ยอันนี้คนเฮาปัจจุบันหันเปิ้นจนก็ดูถูกหันเปิ้นอยู่เฉยๆก็ว่าอิจฉาเปิ้นนี่โอ้มันตึงมาไปการไปงานตั้งใดกะโอ้โหอันล่ำเหลืออยู่เฮือเปิ้นเลี้ยงอยู่เฮือเปิ้นดูแลเหมือนตัวเก่าเป็นอัมพาตเนี่ยที่ว่าเฮือเปิ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเก่าอิจฉาตัวเก่าทำงานงงงงงอยู่กลางแดดกลางดวงเปิ้นนอนสบายสบายว่าเฮือเปิ้นว่าเฮือเปิ้นอันนี้เพราะว่าพออยู่เฉยเฉยเขาไปก็อิจฉาเปิ้นพอรวยมาก็จับเขานินทาละมันกายาพ่องมันไปโคดไปโกงพ่องทำธุรกิจสีเทาพ่องเองคนเฮาเนี่ยสถาญาติยอมตั้นตั้งหลายเปิ้นบอกเอาไว้ว่าแต่ละคนนั้นมีจ้องทางบ่เหมือนกัน
ห้อมนูกนูไตห้อมในกนในเตียวอย่างอาตมาภาพโอไปเมื่ออาตวามันบ่เหมือนกันบางทีเพิ่นไปจับมาได้หรอกเนาะท่านอาจารย์ไหนเห็นล่ะน่าจะพระครูวัดป่าบุกอะว่าจะไปท่องจื้อเปิ้นน่ะกําได้ท่องได้ฮะเนี่ยเปิ้นมีช่องทางของเปิ้นเปิ้นจับหมอกของเปิ้นคําว่าจับหมอกนี่นะคุณโยมสุภัตราคุณโยมบีมจับหมอกเนี่ยหมายความว่ามันถูกฉลกมันถูกตีถูกตางของเปิ้นละมันจับหมอกเปิ้นเปิ้นก็เลยได้มาเหมือนไปซื้อหวยหวยตึงแผงแผงหนึ่งมันมาใจมีใบสองใบแผงหนึ่งมีเป็นร้อยใบสองร้อยใบมันจะได้ว่ามันถูกคนสองคนกับมันจับหมอกเปิ้นนี่บางคนเปิ้นทำอย่างนั้นเปิ้นประสบความสำเร็จเปิ้นประสบความสำเร็จเปิ้นก็เลยมีเงินมีเงินเปิ้นก็เลยรวยก็ไปนินทาว่าร้ายเปิ้นว่าอย่างนั้นว่าเปิ้นอย่างนี้ฉะนั้นคนเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เลยบอกเอาไว้ว่าเต่าเนี่ยมันชนะกระต่ายได้เหตุผลแถมอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเต่านั้นมันไม่เคยหยุดเดินกระต่ายมันนอนหลับก็จริงอ่ะแต่เต่ามันก็บ่หยุดเดินคนเฮาก็เหมือนกันไอ้อย่างที่เฮาทำแล้วมันหันผลจ้าเนี่ยจะไปฟังว่าฟังท้อฟังถอยเฮาก็ไปอย่างเต่านั้นเดินตีนเดินเท้าอย่างมั่นคงเฮาต้องมีความมุ่งมั่นเหมือนลุงใจอ่ะมีความมุ่งมั่นจะอู้เฮอฟังลุงใจนี่เปิ่นแต่งงานเมียสมมาตายไอแซมก็ไปช่วยการช่วยงานตลอดลุงใจมาต้องเป็นห่วงเนอะผมจะอยู่ข้างลุงใจนะโอ้แฉมลุงขอบอกขอบใจเหมือนแต่แต่งเงยแฉมบะกูย่างมันเป็นอันนี้จังมันเป็นทุกครั้งและก็มันเป็นอันนั้นตาแฉมโอ้ผมได้ยินลุงอู้อย่างนี้ผมก็ดีใจลุงมาได้โศกเศร้าเนาะก็มันมีพ้องเนาะอยู่ด้วยกันมาเมืองหรอโอ้ดีละลุงปลงได้เนี่ยอีกาสุดยอดเปิงฟังรายการพระครูวิโรจน์ตึงวันกึดได้ปลงได้เนาะก็เบ่งน้อยแฉมเวลาผ่านไปได้สองวันเขาก็มาฮ้องไอ้แซมนี่งานศพแล้วนะลุงใจปั่นถือคำสั่งเมียว่าห้ามเผาเฮือฝังแฮมสองวันหลังจากพิธีฝังเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปห้องไอ้แซมไอ้แซมไอ้ยังแฮมอ่อไอ้แซมไปพอลุงใจเหรอมันถ้าจะเสียใจนักขนาดเนอะโอ้ก็อู้กับมันก็ยังดีอยู่นะไม่ดีอย่างใดผมหันลุงใจเอาพัดลมไปเป่าหลุมศพเมียนั่งวีหลุมศพเมียวันค่ำเป็นวันค่ำนะไอ้แซมโอ้แสดงว่าหน้าจืดอกกลมด้วยเนี่ยอันมาเป็นยังไอ้จะไปปลอบแถมไม่ปัดเต่าของไอ้แซมไปลุงใจเปิดพัดลมสองเครื่องเอาวีเข้าพัดนั่งอยู่หันหรอลุงใจไหนว่าปลงได้แล้วอีหยาอ๋อไอ้กึดเติงหาแม่ป้าเนาะกึดว่าเปิ้นอยู่ในหลุมเปิ้นจะฮ้อนก็เอาพัดลมมาเป่าเฮ้อเปิ้นเนี่ยโอ้แฉมมึงมาใกล้ๆลุงเพก่อนแฉมอ๋อลุงก็เป่ามาสองวันลุงแย่อย่างอี้ลุงหมายความว่าดังอย่างใดลุงยังบ่โป่งยังปากลุงว่าไอ้แฉมมึงจะไปเดือดไปนะบ่แฉมบ่อันที่กูเอาพัดลมมาเป่าเอาวีมาพัดมันจะว่าลุงง้อมหามันหลุดแฉมโอ้แล้วลุงยังอี้จะใดอ่ะก็มันก่อนตายมันบอกให้ลุงว่าตราบใดที่ลุงชบมันมาแห้งห้ามลุงเอาเมียใหม่เฮ้าแฉมก็กว่าลุมชบมันจะแห้งกูก็ไปมีแห้งแล้วว่ะแฉมกูก็ฟังเอาพัดลมมาเป่าช่องวันยังมาแห้งจะเมืองว่าด้วยกูวีกรรมเหรอกูจะไปหาน้องอ้อแล้วนะแฉมเฮ้าผมก็ว่าลุงเนี่ยเป็นห่วงแม่ป้าแปลว่าเขาได้เมียใหม่จะไปเจอน้องอ้อรออยู่ขัดใจวีแฉมขัดใจวีไปเหรอมือกูพองอมาแห้งได้หอดมาเดียวไผ่เอาง้ามาฮดมันก็จะมากอกโต๊ะหัวมาข้างล่าง
เนี่ยดวงใจเปิ้นมุ่งมั่นเป้าหมายที่เปิ้นตั้งวางเอาไว้ฉะนั้นคนเฮาเนี่ยมีเป้าหมายคนเฮาเนี่ยมีสิ่งที่ตัวเก่าคาดหวังเฮาอย่าหยุดเดินเดินจ้าแต่ต้องเดินไปตลอดแม้ว่าจะมีคนมาว่าก็จ้างมันอย่างที่อาตมาภาพโอ้ตะเกียพอจนเขาก็ดูถูกพออยู่มาได้เขาก็อิจฉาพอร่ำรวยเขาก็นินทามีมายากะของคนปัจจุบันฉะนั้นชีวิตของเฮาเดินหน้าต่อไปอาตมาภาพก็จะเดินหน้าต่อไปจังมันต้าวพ่องหกล้มพ่องจังมันนี่มันคือรสชาติของชีวิตแข่งภัยบ่มีแผลพ่องออกแข่งทุกคนย่อมมีแผลบางคนต่อรถหนักบางคนนี่หอยหกหอยล้มอาตมาภาพก็มีแผลรถจนแต่เมินมาละเนี่ยแผลต่างๆเราเนี่ยเหมือนชีวิตเฮาฉะนั้นเราจงเดินไปสู่เป้าหมายเหมือนเต่าที่เดินด้วยความมุ่งมั่นแล้วชนะกระต่ายอันนี้ก็อูฮือสถาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังกันโยมแม่อบเชยเวียงพิงเนาะตมาภาพคิดว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์มหาด็อกเตอร์ประกอบคงจะเดินทางมาถึงที่นี่ละก็จะขอไปต้อนรับเปิ่นก่อนเปิ่นสารลูกเมืองฝางมาสันต้นเปามาก่อนนะโยมแม่สมบูรณ์มาจ้ะวันนี้มีแขกมาเนาะแล้วก็จะได้ดูที่จริงก่อนนิมนต์เปิ่นนอนภาคติวัดเนาะนอนภาคติวัดมองว่าเปิ่นจะนอนก่อนนะแม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะขอตัวไปรับไปต้อนรับเนาะท่านอาจารย์มหาด็อกเตอร์จากวัดสันต้นเปาที่เปิ่นเดินทางมาในค่ำคืนนี้ก่อนอย่างใดก็อนุโมทนากับสถาญาติโยมทุกท่านวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่ามาได้ไปไหนก็คงจะได้มาอู้เอ่ยกับสถาญาติโยมกับรายการของเฮาสำหรับในค่ำคืนนี้โอ้จากญี่ปุ่นค่ะแต่มาภาพก็ให้ไปญี่ปุ่นก่อนหน่อยอันนี้โยมโตเนาะวีรสตรีตัวกลมสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขอนำรายการจะลากันไปก่อนรับเป็นสุขเติมเป็นสุขทุกท่านบุญรักษาสัมปันโนสีละปรมัตถปรมีสัมมา